ได้ค่าแรกเป็นการลงทุนที่คุ้มเป็นการลงทุนที่คุ้มทำให้เศรษฐกิจขึ้นมาพอไหมครับพี่โอเคนะครับครับก็นะครับขณะนี้นะครับท่านที่รับฟังนะครับผ่านระบบสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับขณะนี้ก็อยู่ในห้วงนะครับท้ายของงานเสวนาในหัวข้อแสวงหาความยุติธรรมจากฝ่ายตุลาการนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับณขณะนี้นะครับผมก็วิทยากรที่ร่วมงานนะครับก็ยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีคุณอนนท์นำพานะครับคุณประเวศประพานุกูลนะครับอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะนะครับแล้วก็น้องเลขาธิการสนทพรชัยชวนยีนะครับแล้วก็ผมเบนจามินนะครับจากองค์กรสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพก็เราจะนะครับอยากจะให้ทางวิทยากรนะครับสรุปต่อเรื่องราวที่ได้สนทนากันนะครับว่าเราจะได้แนวทางอะไรนะครับที่จะไปต่อสู้แสวงหาความยุติธรรมเนี่ยนะครับจากฝ่ายตุลาการนะครับดังนั้นนะครับในช่วงท้ายก็จะมีการนะครับเปิดแสดงความคิดเห็นนะครับการนำเสนอแนวทางการต่อสู้ภาคประชาชนนะครับในการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนะครับขั้นพื้นฐานสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหานะครับจากฝ่ายตุลาการนะครับก็ขออนุญาตนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยนะครับกับการจะเดินรณรงค์เรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการนะครับประมุขฝ่ายตุลาการนั้นให้สิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับโดยนักโทษการเมืองต้องได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับรวมทั้งนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนเรียกร้องให้ประเทศไทยนะครับให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมต่อศาลอาญาระหว่างประเทศดังนั้นครับในวันศุกร์ที่2ธันวาคมนี้นะครับเราจะตั้งเวทีปราศัยนะครับที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสถานที่แห่งนี้สี่แยกคอกวัวนะครับในตอนเที่ยงเราจะจัดเวทีปราศัยแล้วก็นะครับเดินขบวนเรียกร้องนะครับเพื่อให้นักโทษการเมืองต้องได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับเราจะเดินขบวนกันไปที่สำนักงานประธานศาลฎีกานะครับอยู่ที่ตรงข้ามสนามหลวงนะครับซึ่งเราจะเดินกันไปอย่างสงบนะครับแล้วก็ขอเข้าพบนะครับผู้แทนประธานศาลฎีกาหรือว่าผู้รักษาการแทนนะครับประธานศาลฎีกานะครับเราจะไปยื่นจดหมายนะครับขอให้ท่านนั้นได้สร้างความยุติธรรมนะครับเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับประเทศชาติหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาที่อนุสรณ์สถานสี่แยกข้อควยครั้งนะครับจะเป็นเวทีนะครับปราศัยแล้วก็สลับกับการแสดงดนตรีจากพี่น้องในกลุ่มนะครับการต่อสู้ภาคฝั่งประชาชนนะครับก็ที่ได้รับเชิญตอบรับคำเชิญนะครับก็มีคุณซังจิโร่นะครับเจ้าของบทเพลงเจ้าของคอกม้านะครับคุณออสกลุ่ม24มิถุนายนนะครับแล้วก็ผมเองก็อยู่ดูแลตลอดงานนะครับแล้วก็น้องนักศึกษาในกลุ่มเสรีปัญญาชนนะครับแล้วก็ผู้นำมวลชนนะครับกลุ่มต่างๆก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีจุดมุ่งหมายนะครับมีความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมนะครับก็ในห้วงนะครับเวลานับจากนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับนำเสนอแนวทางนะครับของวิทยากรแต่ละท่านก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านอนุนภาก่อนนะครับในฐานะที่เป็นทนายความอันนี้พูดในฐานะที่เป็นทนายความนะครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำความผิดหมิ่นพระบรมชานุภาพไม่เคยเห็นด้วยและไม่เคยสนับสนุนให้คนทำนะครับแต่ในฐานะทนายความเหมือนกันเนี่ยมีจำเลยหรือผู้ต้องหาเดินเข้ามาหาคุณบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายนะฮะหรือถูกแจ้งความ
ผมก็จะมักจะเสนอกลับไปกับเขาว่า1ถ้ากระทำจริงนะฮะและประสงค์ที่จะรับสาภาพก็ให้รับสาภาพแล้วก็ขออภัยโทษหลายคนก็ทำตามคำแนะนำแต่หลายคนที่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดมันรับสารภาพผมก็ไม่สามารถที่จะเอามือไปบีบคอให้เขารับสารภาพได้ทั้งๆที่มันเป็นการง่ายกับผมด้วยซ้ำสองในเกือบสิบเคสนั้นคือคุณหนุ่มเล็บนนท์แล้วก็อากงไม่ยอมรับสารภาพเพราะยืนยันว่าเขาไม่ผิดนะครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังคือช่างใจอะว่าสำหรับเคสอากงเนี่ยซึ่งแกยืนยันว่าแกไม่ได้ทำความผิดแล้วก็แกตกลงปลงใจกับครอบครัวว่าจะสู้คดีเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่สำหรับแกหรือเปล่าแต่นี่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่าโดยเนื้อหาของคดีเนี่ยมันถูกบีบไม่ให้เราพิสูจน์ความจริงว่าผิดหรือไม่ผิดมีหลายคดีด้วยซ้ำนะครับที่รับสารภาพเพราะว่าตัวเองไม่ผิดซึ่งผมขออนุญาตไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่ามันจะกระทบกับตัวเขาด้วยแล้วก็สำหรับเคสที่กำลังสู้คดีอยู่ตอนนี้ฮะแล้วกำลังปีหน้ามีคิวที่จะสู้คดีอีก 2-3 คดีเนี่ยคือเป็นคดีที่หนักมากๆกับการต่อสู้คดีประเภทนี้การเอาชนะกับกฎหมายเผด็จการเช่นนี้ผมว่าในทางศาลเนี่ยเราสู้ไปเราก็เท่าทุนนะฮะคือเต็มที่ก็โดนปล่อยคือมันไม่ผิดก็ต้องปล่อยขาดทุนก็คือไม่ผิดก็ต้องติดคุกในทางอำนาจนิติบัญญัติเราเนี่ยเสนอโยนไม่รู้จะโยนเสียงหรือโยนอะไรไปกับสสที่เราเลือกมาเนี่ยให้อ้าปากพูดเรื่อง112ในสภาเนี่ยผมไม่เห็นมีคนพูดถึงเรื่องนี้หลายคนโดนคดีหมิ่นนะฮะแกนำเสื้อแดงที่เป็นสสทุกคนโดนคดีหมิ่นคุณจตุพรพูดในวันที่10นะฮะเมษาพูดถึงเหตุการณ์วันที่10เมษายนในการชุมนุมเมื่อปลายปีต้นปีที่แล้วโดนตั้งข้อหา112คนที่ปรบมืออยู่ข้างหลังคุณจตุพรโดนทุกคนดูการตีความนะฮะคือถ้ามันสามารถจับไอ้คนที่มาชุมนุมวันนั้นเป็นหมื่นได้มันจับทุกคนฮะที่ไอ้ยกตีนตบมามือตบขึ้นเชียร์นะฮะคือตอนนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็ขนาดคนที่โดนกระทำจริงๆก็ยังไม่กล้าที่จะอ้าปากขึ้นมาเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ผมหวนไปถึงคำพูดของอาจารย์สมศักดิ์ที่แกติงของคุณพงเทพเทพกัญจนาคุณพงเทพเขียนว่ากระบวนการของคดีอาโกมันมีความพิลึกยังไงแต่ว่าแกเขียนไว้บรรทัดนึงที่มันสะกิดใจอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าคุณพงเทพบอกว่าที่ศาลลงโทษ20ปีเนี่ยแกก็ยังไม่กล้าที่จะวิจารณ์เพราะว่ายังไม่เห็นคำพูดที่โพสต์ของอากงคือเอาเข้าจริงแล้วคนที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงจริงๆก็ยังไม่เก็ทว่าจริงๆตัวปัญหามันอยู่ที่ตัวกฎหมายคือคนร้ายเนี่ยจะส่งยังไงจะพูดยังไงก็ตามแต่เขาไม่ควรที่จะติดคุกถึง20ปีแล้วยิ่งคนที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยนะคือคนที่เรียกร้องในกลุ่มของที่บอกเรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่ไม่กล้าเป็นหัวขบวนด้วยนะฮะในทางตรงข้ามปล่อยให้คนกลุ่มเล็กๆผมถือว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆนะฮะแต่ทำงานที่ยิ่งใหญ่มากอย่างเพื่อนๆกลุ่มสหายสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยกระต๊อะนะฮะมีกลุ่มพี่น้อง24มิถุนาที่อีกหลายกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับขบวนของนปช.กลุ่มใหญ่เนี่ยปล่อยให้กลุ่มเล็กๆเนี่ยมาเผชิญโชคตามลำพังนะแล้วหัวหน้าทีมหัวหน้าแก๊งของกลุ่มเหล่านั้นก็โดนเด็ดหัวไปด้วยอาจารย์สุรชัยพิสมยศคือผมว่าถึงเวลาที่เราต้องเรียกร้องกับผู้แทนของเราฮะในการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะฮะแก้ไขยกเลิกกฎหมายนี้ส่วนอำนาจบริหารเนี่ยท่านนายกคงผมดูคงไปลำบากแต่ผมว่าอำนาจที่เราเลือกสสขึ้นมาเนี่ยผมเสนอให้ผ่านช่องนี้ด้วยแกนนำนปช.เนี่ยเขาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องให้เราเป็นคนขับเคลื่อนนะฮะคือถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเขาก็เป็นผู้แทนธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นผมว่าเป็นหน้าที่ของคนเสื้อแดงที่จะขับเคลื่อนสสตัวเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ฮะ
อันนี้ขอเรียกร้องของต่อคนแสดงนะฮะต้องเรียกร้องกับสสตัวเองไม่ต้องใบหน้าด้วยคือมันไม่ต้องมาเกรงใจกันนะฮะเรื่องนี้นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกคุณก็จะถูกลงโทษด้วยกฎหมาย112เพราะว่าอย่าลืมว่าสสเสื้อแดงเนี่ยที่เป็นสสไปเนี่ยและก็หลายคนที่ไปเป็นที่ปรึกษาของสสเนี่ยมีคดีหมิ่นติดตัววันหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะจัดการกับพวกคุณเขาจะจับคุณเข้าคุกด้วยข้อหานี้แล้วก็ไม่มีการให้ประกันเขาทำได้แล้วเขาเคยทำมาแล้วด้วยสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆคือผมอยากให้พวกเราทุกคนช่วยทำอะไรบางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่โดนข้อหา112เนี่ยเขามีตัวตนในสังคมไม่ให้ก็ถูกลืมคือเราเคยลืมไปแล้วว่ามันมีป้าคนหนึ่งซึ่งไปเผาลงศพที่โคราชโดนพิพากษาจำคุก3ปีเราลืมไปแล้วนะฮะอย่างคุณดาอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงที่มันหายออกไปจากความทรงจำพี่หนุ่มเลสนนและหลายคนอากงก็เพิ่งมาดังขนาดแกโดนติดคุกมาเกือบครึ่งปีฮะเพิ่งมาดังไอ้ตอนที่มันมีดราม่า20ปีนะฮะคือเอาเข้าจริงเราก็จะไม่ได้ทำให้คนเหล่านั้นมันมีตัวตนขึ้นมาผมเสนออย่างนี้ว่าเรากำหนดไปเลยว่าวันที่19เนี่ยซึ่งมันเป็นวันรัฐประหารแล้ววันที่เราโดนสลายการชุมนุมเนี่ยเป็นวันที่เรียกร้องเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังคดีการเมืองนะฮะทุกเดือนไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตนอยู่ในสังคมอันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ง่ายมากฮะการเข้าไปเยี่ยมไปไม่ได้ก็ส่งจดหมายนะครับคือถ้าเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลูกกรงเพื่อกินอาหารจากโรงเลี้ยงไปวันๆเนี่ยการกระทำของเขาเหล่านั้นก็จะสูญเปล่าพี่สมยศเนี่ยต้องถูกย้ายไปที่สระแก้วแล้วก็ย้ายไปที่เพชรบูรณ์ในการสืบพยานเนี่ยฮะดูมันย้ายไปสืบอีกต่อไปก็จะย้ายไปที่สงขลาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าในวันสืบพยานของพี่สมยศเนี่ยจะมีเสื้อแดงไปเชียร์เต็มบัลลังก์ไม่เยอะฮะ30คนเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะจัดรถจากส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครอีกตลอดตามแกไปในวันที่สืบพยานครับผมแค่นี้ฮะครับก็นะครับท่านทนายอนนท์นำพาก็นำเสนอแนวทางนะครับเพื่อที่จะเป็นวิธีการนะครับที่เราจะต่อสู้เพื่อให้ได้ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานนะครับก็ขอเชิญท่านทนายประเวศประพานุกูลนะฮะได้สรุปนำเสนอแนวทางฮัลโหลจะว่าสรุปก็ไม่เชิงนะแต่ว่าคือขอเสริมตรงที่ว่าเกาให้ถูกที่คันนะอย่าผมยังติดใจตรงนี้อยู่นะทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ต้องพูดถึงว่าสองอำนาจคือนิติบัญญัติกับบริหารนะหน้าฉากมันคือของเราแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างน้อยรูปแบบพิธีการยังเป็นของเราของประชาชนมาผ่านการเลือกตั้งแต่อำนาจตุลาการไม่เคยเป็นของประชาชนในส่วนตรงนี้ผมอยากให้ต่อยอดต่อไปนะฮะนอกจากการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องไปถึงอำนาจตุลาการที่ว่าให้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนเนี่ยขอให้ทวงคืนอำนาจตุลาการสู่ประชาชนด้วยผู้พิพากษาต้องมาจากการเลือกตั้งและการพิจารณาคดีการตัดสินคดีต้องใช้ระบบลูกขุนนี่คือระบบนี้เท่านั้นที่จะเป็นศาลของประชาชนศาลของเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ศาลของเครือข่ายอำนาจข้าราชการประจำใครก็ไม่รู้สิ่งที่มันซ่อนอยู่นะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าตอนที่อนนท์เล่าถึงว่าอากงยืนหยัดคือคุยกับเมียแกว่ายืนหยัดจะสู้คดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบอกไม่ถูกอ่ะนี่คือสิ่งที่คนเล็กๆเนี่ยทำให้เห็นในความเป็นจริงของคนที่พูดถึงเหลือเกินว่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยแกไม่เข้าใจหรอกคำนี้ว่าคืออะไรแต่จะทำให้ดู
ในเมื่อแกบริสุทธิ์แกก็จะสู้คุยกับครอบครัวคุยกับภรรยาสองคนคำที่ว่าตกลงกันตรงนี้นั่นคือแกยืนหยัดในศักดิ์ศรีความนี่คือการยืนหยัดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแกสิ่งที่เป็นการยืนหยัดในสิ่งที่ในรูปธรรมในความเป็นจริงในภาคปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีโดยที่แกไม่สามารถถ้าถามแกจริงๆก็แกไม่สามารถอธิบายตรงนี้เป็นคำพูดได้แต่แกมีความรู้สึกตรงนี้นะและแกยืนหยัดตรงนี้ผมว่านะในกระบวนการไอ้พวกเราผมว่าไอ้จิตใจของอาโกงกับพัญญาเนี่ยน่าคารวะที่สุดก็คงแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับก็นะครับขอนะครับให้อาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะนะครับประธานคปต.นะครับคือข่ายประชาธิปไตยได้สรุปแนวทางในการเคลื่อนไหวในเรื่องของความยุติธรรมนะครับจากฝ่ายตุลาการครับคือทนายทั้งสองท่านได้สรุปค่อนข้างดีมากนะครับอย่างกรณีคุณสมยศหรือว่าเพื่อนเราหลายๆคนความจริงคนที่ถูกซ้อมที่ว่าเนี่ยผมก็หนุ่มเราก็ซ้อมไม่ใช่ที่โดนซ้อมตาโดนตาเสียเนี่ยนะที่โทรศัพท์ไปใช้โทรศัพท์ตู้สาธารณะโทรไปโรงพยาบาลศิริราชอะไรเนี่ยความจริงมันเป็นมวลชนที่พื้นฐานมากไงฮะเขาเครียดเขาอะไรอย่างนี้แหละผมไปเจอกับญาติเขาแล้วก็ผมก็ถามว่าจะอุทธรณ์ไหมบอกไม่อุทธรณ์ครับเพราะทุกอย่างถูกบังคับให้รับไปหมดแล้วเป็นฉากไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ข้อเรียกร้องทางกลุ่มนี่ผมก็เป็นข้อเรียกร้องที่เราก็พูดกันมานานมากเรื่องให้ปลดปล่อยหรือว่าให้ประกันตัวนักโทษการเมืองเนี่ยนะครับแท้จริงคำว่าถ้ามันเป็นนักโทษการเมืองอย่างที่ผมถามทั้งทนายเนี่ยจะเป็นคดี112คดีหรือคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักโทษการเมืองเนี่ยในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับต้องไม่มีนักโทษการเมืองเลยเพราะความเห็นแตกต่างมันเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้สิ่งที่ขณะนี้ขบวนการประชาธิปไตยหลายๆกลุ่มอย่างที่ทางคุณเบนจามินได้พูดถึงเนี่ยรวมถึงขบวนใหญ่คือเรือลำใหญ่คือเรือนปช.เนี่ยที่มีข้อจำกัดอะไรมากมายไก่กองเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีขบวนเล็กๆอย่างที่พวกเรานี่แหละกำลังทำกันอยู่เป็นคนขับเคลื่อนเรือพายเรืออะไรในภาวะน้ำท่วมเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรือพายก็ยังสำคัญจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนกันไปนะฮะเราจึงเห็นว่าเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เผด็จการใช้กับเรามานี่79ปีแล้วคือรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของพวกเผด็จการเป็นเครื่องมือของอำมาตย์เป็นเครื่องมือของศักดินาในการเผด็จการต่อประชาชนเจ้าของประเทศนะฮะสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นในรัฐธรรมนูญมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย10กว่าฉบับที่ผ่านมามันจะไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวชี้วัดที่มันจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีแต่ลดลงนะครับมีแต่ลดลงเพิ่มอำนาจอำมาตย์เพิ่มองค์กรเยอะแยะขึ้นมาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิประชาชนซึ่งเป็นการไม่ยอมรับประชาชนไม่ยอมรับอำนาจประชาชนทั้งสิ้นนะครับขบวนการหรือว่ากรรมวิธีต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นก็คือเป็นกลลวงให้เหมือนประชาธิปไตยเช่นมีการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นมีการตรวจสอบอะไรนี้เป็นต้นแต่คุณไปตรวจสอบใครล่ะครับส่วนใหญ่คุณก็คือไปตรวจสอบคนที่มาจากประชาชนนะครับคุณก็จะไปถอดถอนคนที่มาจากประชาชนซึ่งในหลักประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีนะครับการไปถอดถอนคนที่มาจากประชาชนนี่ในอเมริกาเองก็ไม่มีระบบถอดถอนเนี่ยนะระบบถอดถอนเนี่ยนะครับคือเขาเอาวาระ4ปีเป็นวาระของการถอดถอนคือประชาชนจะถอดถอนเองนะครับการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดในระบบรัฐสภาก็คือการตรวจสอบโดยสภานะครับทุกอย่างถือดุลที่สภานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่เราพูดถึงก็คือเรื่อง
อำนาจตุลาการไม่ได้ยึดโยงประชาชนไม่ได้มาจากองค์กรที่มาจากประชาชนคือไม่ได้มาจากรัฐสภานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสร้างหรือว่าทางแสวงหาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนี่ก็คือปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดนั่นก็คือการปฏิรูปสถาบันการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการปฏิวัติประชาธิปไตยก็คือการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศอย่างสันติวิธีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ยังหลายๆคนก็มองว่ามันก็ต้องนองเลือดมันจะอะไรที่ว่ากันไปก็เพราะเราไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นว่าบ้านเมืองเราจะแก้กันอยู่จะอยู่ด้วยสันติวิธีหรือจะอยู่เพื่อสันติภาพเนี่ยมันจะต้องนำเข้ามาสู่เวทีนะครับถอดความขัดแย้งออกจากประเทศให้หมดแล้วก็เข้ามาร่วมกันทำเวทีตรงนี้คือเวทีแก้ไขรัฐธรรมนูญเขียนกติกาของชาติเอามาให้มันเป็นอะไรล่ะครับเป็นเครื่องมือของประชาชนเป็นหลักประกันสิทธิประชาชนที่จะอยู่ร่วมกันนะครับก็จะต้องเอาถอดถอนอคติทั้งหมดออกไปจากทุกฝ่ายนะครับเข้ามาร่วมกันทำให้เกิดขบวนการประชาธิปไตยในแนวทางการปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นการบอกทิศทางว่าเราจะเอากฎหมายเผด็จการออกไปยังไงเราจะเอาความยุติธรรมทั้งหมดในขบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี่ออกจากขบวนการยุติธรรมยังไงมันก็จะเหลือแนวทางที่จะเป็นประชาธิปไตยที่ให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันตินะครับสุดท้ายก็เห็นว่าวันนี้เราก็ได้เกิดศัพท์ใหม่ขึ้นมา2ศัพท์นะครับศัพท์ที่1ก็คือมาตรา112ก็คือผีปลุกผี112เหมือนผีคอมมิวนิสต์นะครับอันหนึ่งก็คือว่าอะไรนะตายด้วยชอบด้วยกฎหมายถูกไหมมีการตายชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับในสังคมเราตายตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทิศทางของเราก็คงจะต้องเรียกร้องอย่างนี้แหละครับคือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญนั้นมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยบอกแนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศให้เข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับครับก็นะครับขอเชิญนะครับน้องขออภัยฮะคุณพรชัยชวนยีนะครับเลขาธิการสนท.ได้นำเสนอนะครับสรุปแนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้องครับเพื่อความยุติธรรมจากฝ่ายตุลาการครับก็สิ่งที่จะพูดในสรุปก็คือน่าจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่หัวข้อนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่น่าคิดนะว่าคำว่าสู้ให้ชนะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็คิดได้จากที่ท่านวิทยากรพูดไปนะว่าสู้ยังไงให้ชนะคือถ้าหากเราจะสู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมี2เกมที่เรามองออกคือสู้ด้วยเกมสกปรกหรือสู้ด้วยเกมที่ฉลาดที่สะอาดนะฮะก็คือมี2ฐานคิดหากสู้ด้วยเกมสกปรกแล้วเราก็จะชนะโดยเร็วถูกไหมฮะแต่ถ้าสู้ด้วยเกมที่สะอาดแล้วยากที่จะชนะแต่ว่าก็ภูมิใจที่จะสู้นะโดยใช้ฐานคิดที่เป็นหลักประชาธิปไตยก็คือถ้าหากสู้ด้วยเกมที่สกปรกเนี่ยมันก็เป็นการง่ายฮะแต่หากเราสู้ด้วยเกมฉลาดที่สะอาดเนี่ยที่เรากำลังเลือกจะสู้เนี่ยในการจัดตั้งคนเราก็ทำได้แค่หนึ่งต่อหนึ่งในการที่เราไปพูดให้ใครฟังเราก็ต้องเพื่อให้เขาเข้าใจว่านี่มันมีปัญหาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำแต่สิ่งนี้เขากำลังทำคือเขาสู้กับคนแค่หนึ่งกับพันโดยใช้ฐานคิดก็คือเงินเขามีเงินทรัพยากรเงินตั้งเยอะตั้งแยะเขาสามารถซื้อคนที่เป็นปัญญาชนของทั้งประเทศของทั้งต่างประเทศได้ในการที่จะมาสู้กับเราเราพูดความจริงอะเราพูดสิ่งนี้เป็นไปตามจริงเราวิพากษ์วิจารณ์สิ่งนี้เป็นความจริงแต่เขาโฆษณาชวนเชื่อตลอดเวลาเขาสามารถยึดสื่อกระแสหลักได้แต่เราพูดแค่สื่อกระแสรองซึ่งหากมองก็คือมันไม่มีความจริงในคือเรียกว่าไม่มีความจริงในทางกระแสหลักคือสิ่งที่เราพูดไปถึงจะจริงอ่ะแหละแต่ว่าความจริงมันกลับโดนเรียกว่ามีหลายชุดความจริงคือผมกำลังจะสรุปว่าเรามันยากที่เราจะสู้ด้วยเกมที่สะอาดแต่เราก็ภูมิใจที่จะสู้ด้วยเกมที่สะอาดนะฮะก็คือมีคำนึงที่นักคิดคนนึงที่มีผลกับในทางปกครองมากก็คือแมคคิเวลลี่เนี่ยบอกว่า
the end justify mean ก็หมายความว่าเป้าหมายสำคัญกว่าวิธีการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ในฐานบัลลังก์หรืออะไรเนี่ยแม้วิธีการจะเลวร้ายแค่ไหนก็ช่างอย่างเงี้ยก็คือก็จะสามารถให้ประเทศเนี่ยอยู่ได้นี่คือฐานคิดก็คือวิธีการโคตรจะเลวร้ายเนี่ยแต่เป้าหมายคือสำเร็จเนี่ยก็โอเคละอย่างเช่นเราชอบผู้หญิงคนนึงเนี่ยถึงจะย่องถึงผู้หญิงคนนั้นจะมีสามีแล้วเนี่ยเราถ้าเราแย่งมาเนี่ยได้เป้าหมายก็คือผู้หญิงคนนั้นถึงสามีเขาจะโคตรโกรธแค้นยังไงเนี่ยก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เรากำลังทำคือเรากำลังเลือกที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีการที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมเนี่ยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องด้วยมันก็เลยยากนะว่าก็คือคำที่คิดก็คือเราเลือกที่จะเป็นราชสีแต่ไม่เลือกที่จะเป็นสุนัขจิ้งจอกแต่สิ่งที่เขาเลือกคือเขาเลือกที่จะเป็นราชสีห์ในสิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาคือสุนัขจิ้งจอกในคาบราชสีห์ฮะนึกภาพไหมนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำแต่สิ่งที่ทำให้คนมองเห็นคือคนส่วนน้อยฮะคือเรามองเห็นว่าเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกที่อยู่ตรงนั้นแต่คนส่วนมากทั้งประเทศเนี่ยกับมองเขาเห็นเป็นราชสีห์นี่คือปัญหาเราต้องทำให้สิ่งที่เรียกว่าราชสีห์เนี่ยแผ่ออกมาจากความเป็นสุนัขจิ้งจอกแผ่ออกมาจากความเป็นราชสีห์ของเขานี่คือสิ่งที่เราต้องทำโดยไม่จำเป็นต้องมาตรา112คือมันมีหลายวิธีที่เขาทำเยอะมากนะฮะซึ่งเขาเกิดการเรียนรู้มาตั้ง 60-70 ปีนี้เราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเรียนรู้มานานเนี่ยคือเราจะมาสู้แค่นี้ไม่พอฮะเราต้องสู้อีกนานแล้วอย่างเช่นกรณีตัวอย่างต่างประเทศอย่างเช่นกวางจูเนี่ยสู้กันมา20ปีเพื่อจะได้ความยุติธรรมอย่างเช่นกรณีไอร์แลนด์เหนือเนี่ยสู้มานานมากเพื่อจะได้รับการพิพากษาโทษเนี่ยฮะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดในตอนต้นเหมือนท่านผู้ฟังจะขำก็คือการต่อราคาที่ผมว่าในการที่เราจะยื่นข้อเสนออะไรสักอย่างเนี่ยที่จะทำให้ผู้ซื้อต้องการซื้อผู้ขายก็อยากขายนี่ก็คือความเรียกว่าตรงกลางราคาที่พอใจฮะก็คือว่าถ้ามันตอนเนี้ยผมคิดว่าราคามันแพงฮะเราซื้อไม่ได้ฮะในการที่คุณกฎหมายขนาดนี้อะไรซื้อไม่ได้ดังนั้นคุณต้องลดมาโดยที่ต้องมาตกลงกันนะฮะนี่คือข้อน่าสนใจถ้าหากไม่ตกลงกันแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งมันน่ากลัวมากผมคิดว่าทุกคนในที่ไม่อยากเจอสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าระบอบใดมันทำให้คนตายนะก็อย่าไปเอาระบอบนั้นเลยฮะผมคิดว่าคือคนมันสำคัญที่สุดอะทุกระบอบสถาปนามาเพื่อมนุษย์ทุกคนนะแต่ถ้ามีมนุษย์ทุกคนนึงต้องตายเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดถือระบอบนั้นแล้วหรือหากจะเรียกว่าถ้าประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันทำให้คนตายเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของไทยๆก็ควรที่จะไม่มีในสังคมอะแต่ถ้ามันอารยะเหมือนทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันคนตายน้อยลงถึงตายก็คือมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ตายเพราะว่าความระบอบที่เร็วๆอย่างเงี้ยฮะคือที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคือมันก็น่าภูมิใจกว่าที่จะตายเพื่อระบอบอะไรคือเราบอกว่าเราตายเพื่อที่จะอะไรสักอย่างเนี่ยคือโอเคเรามีเป้าหมายแล้วว่าถ้าตายในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดที่ยอมรับมันก็ไม่สมควรที่จะตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าสนใจนะอย่างเช่นเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องชาตินิยมเนี่ยคำว่าชาตินิยมเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ชาตินิยมสามารถสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าความเสียสละของบุคคลได้นะฮะเรากล้าไปตายเพื่อชาติได้คือมันผมเรียกว่าสิ่งเนี้ยมันจะทำให้น่ากลัว112เนี่ยถ้าเราเล่นที่จะยกเลิกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกฮะผมเห็นด้วยแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะถูกเรียกว่าการสถาปนามาฆ่าเราอีกทีฮะซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องลงมาเล่นครับคนที่จะฆ่าเราก็คือประชาชนพี่น้องเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะฮะในสังคมตอนนี้นั่นแหละครับสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผมต้องการให้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการยอมรับได้ในสังคมทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งนะฮะการยอมรับได้ว่าโอเคผมก็อาจจะไม่ได้ถึง 100% ที่ผมต้องการคุณก็อาจไม่ได้ถึง 100% ที่คุณต้องการแต่ว่ามาเจอกันที่50-50นี่จะเป็นโอกาสที่ดีเพื่อไม่นำไปสู่การฆ่ากันตายในสังคมขอบคุณครับครับก็นะครับก็ขอบคุณนะครับทีนี้ก็ของผมใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะรอโหลดภาพอ๋อโอเคครับก็ทั้งวิทยากรนะครับทั้ง4ท่านก็ได้นำเสนอรูปแบบนะครับแนวทางต่อการที่จะขับเคลื่อนต่อไปและเหตุผลที่ต้องจัดงานนี้นะครับที่ต้องสรุปประเด็นสาระอย่างนี้เพราะเหตุว่าเราเห็นแล้วว่าผู้นำฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยนะฮะ
ที่ผ่านมา4ปีเนี่ยนะครับถูกจับไปจับกุมคุมขังหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนาทีนี้นะครับประชาชนเกิดเขาเรียกว่าภาวะไร้สภาพคือตอนนี้ที่ผมลงไปสัมผัสพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทั่วประเทศนะฮะก็เกือบทั่วยกเว้นนะครับภาคใต้ที่ลงไปลึกๆมากก็ได้รับรู้ถึงภาวะทางอารมณ์ทั้งที่เป็นคู่กรณีโดยตรงนะครับที่ถูกกระทำโดยตรงที่สูญเสียครอบครัวไปเนี่ยแล้วก็ที่คนในครอบครัวเนี่ยนะครับถูกจับกุมคุมขังโดยที่พิพากษาอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับในคดีการเมืองเนี่ยแล้วก็ยังมีผู้ที่เรียกว่าอะไรพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่นะครับทุกคนมีภาวะที่ต่างคนเนี่ยต่างหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของตัวเองซึ่งก็เป็นภาวะที่เรียกว่าไร้สภาพควบคุมนะผมก็เชื่อว่าทางฝ่ายของผู้ที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะนี้เนี่ยนะครับคงไม่อยากให้เกิดสภาพอย่างนี้ในมาต่อไปนะครับผมเองก็ได้จัดงานเสวนานี้ขึ้นมานะครับเพื่อได้ให้พี่น้องเนี่ยครับที่กระจัดกระจายเนี่ยนะครับมีความคิดเป็นอิสระเนี่ยนะครับได้เรียกว่าอะไรครับได้กลับมานะครับทำเป็นมาร่วมกันนะครับทำโดยนะครับอดทนอีกนิดครับให้ฝ่ายบริหารนะครับที่มาจากตัวแทนของประชาชนนั้นนะครับได้ทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่นะครับและนะครับเราก็คงไม่นั่งดูเฉยๆนะครับเราก็มีมาตรการในการต่อสู้ภาคประชาชนนะครับดังนั้นผมเองนะครับกับเพื่อนร่วมโครงการหลายๆท่านก็สรุปนะครับเป็นแนวทางเนี่ยการต่อสู้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อข้างต้นว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ต่อสู้กับฝ่ายบริหารเหมือนก่อนยุบสภานะครับมันเป็นการต่อสู้กับฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจสูงสุดต่อการพิจารณาจะปล่อยหรือจะขังนะครับพี่น้องประชาชนที่ต้องหานะครับคดีการเมืองดังนั้นเรานะครับก็คงต้องผลักดันนะครับให้ฝ่ายบริหารนั้นใช้อำนาจบริหารได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยไว้นะครับในขณะที่เราเองนะครับก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาที่ไม่ยอมให้ประกันตัวนักโทษหรือพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมนะครับก็โดยการเรียกร้องไปทางประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการนะครับแล้วเราก็เป็นสุภาพบุรุษพอนะครับที่จะให้เวลาดังนั้นนะครับในการเรียกร้องวันศุกร์นี่นะครับเราก็คงจะใช้ความสุภาพที่สุดนะครับในฐานะที่เขาถือว่าเป็นบุคคลที่มีการศึกษานะครับเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการนะครับแล้วก็ถ้าไม่ให้เกียรติกันนะครับก็คงไม่ต้องให้เกียรติกันนะครับแต่ถ้าเราให้เกียรติกันแล้วนะครับไม่ตอบรับก็ถือว่าเขาเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกนะครับดังนั้นฝ่ายตุลาการนะครับเราก็จะให้กรอบระยะเวลาในการที่คุณนะครับจะได้สร้างนะครับหลักประกันความมั่นคงของชาติคือการให้ความยุติธรรมนะครับขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้เกินเลยอำนาจที่คุณจะทำได้นะครับทางฝ่ายบริหารรัฐบาลก็มีนโยบายออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าถึงระยะเวลากรอบที่เรานะครับเรียกร้องให้คุณแก้ไขปัญหานะครับดังกล่าวนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่นิ่งเฉยเสียนะครับต่อข้อเรียกร้องของประชาชนเราก็จะยกระดับนะครับเราเหมือนเป็นการพิสูจน์นะครับเหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าประมุขฝ่ายตุลาการเนี่ยซึ่งมีหน้าที่หลักและเป็นเสาค้ำความมั่นคงของรัฐนะครับในระยะเวลาที่กำหนดพิสูจน์ได้ว่านะครับได้มีความยุติธรรมให้ได้แล้วก็นะครับวางแผนที่จะนะครับยกระดับไปสู่การเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะครับก็จะดำเนินการยกระดับนะครับเรียกร้องทางฝ่ายบริหารให้นะครับได้นำเสนอกับฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนิรโทษกรรมอันนี้คือแนวทางที่ผมต้องการนะครับไม่ใช่พระราชทานอภัยโทษนะครับว่าผมถือว่าเป็นความผิดที่กฎหมายไม่ใช่ผิดที่ผู้ต้องหา
นะครับในเงื่อนไขที่ถูกยัดเยียดนะครับดังนั้นนะครับเราจะเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลนะครับได้ยื่นต่อฝ่ายนิติบัญญัตินะครับดำเนินการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับนักโทษผู้ต้องหาคดีการเมืองหรือนักโทษการเมืองที่ผ่านกระบวนการชั้นต้นไปแล้วนะครับจากเหตุสังหารหมู่นะครับโดยรับอาจเป็นอาชญากรนี่นะครับหรือคดีนะครับมาตรา112ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับและนะครับถ้า1ก็คือแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับ2นะครับก็คือรัฐต้องเป็นผู้นำนะครับในการเรียกร้องนะครับให้แก้ไขหรือยกเลิกนะครับมาตรา112แน่นอนครับเราก็มีความเป็นสุภาพบุรุษอีกเช่นกันก็คงต้องให้ระยะเวลานะครับกับทางฝ่ายรัฐบาลในการเรียกว่าชี้แจงแล้วก็นำเสนอนำไปสู่การปฏิบัติให้ในรูปธรรมแล้วพอถึงระยะเวลาที่กำหนดทำอย่างไรครับแล้วไม่เกิดความเป็นรูปธรรมใดๆเลยเรายื่นประมุขฝ่ายตุลาการเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกร้องหาความยุติธรรมขั้นต้นแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองเราเรียกร้องฝ่ายบริหารที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะยื่นกับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับให้แก้ไขกฎหมายที่มันผิดละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับกับข้อกล่าวหานะครับดังนั้นเมื่อหมดระยะเวลาฝ่ายบริหารนะครับก็จะยกระดับนะครับการเคลื่อนไหวต่อสู้ไปสู่นะครับเราจะไม่พูดถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศอีกแล้วนะครับเพราะว่าประมุขฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ก็ไม่สามารถจะกระทำได้ประมุขฝ่ายบริหารนะครับก็ไม่สามารถผลักดันฝ่ายนิติบัญญัติได้ดังนั้นนะครับเราจำเป็นต้องเรียกหาความยุติธรรมในนานาอารยประเทศก็จะยกระดับไปสู่นะครับการเรียกร้องหรือว่าการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมนะครับกับศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับแล้วก็คงต้องไปเรียกร้องกับฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นนะครับในการเคลื่อนไหวนับจากนี้นะครับทางกลุ่มผมก็ได้ประสานกับพี่น้องแนวร่วมต่างจังหวัดหลังจากที่ยื่นจดหมายไปเราคงไม่นั่งรอความเมตตานะครับเราก็คงต้องเดินทางไปทั่วประเทศนะครับรณรงค์ให้รู้ว่านะครับไม่ใช่ฝ่ายบริทุกวันนี้เราเข้าใจผิดไงฮะเข้าใจว่าฝ่ายบริหารนั้นมีอำนาจนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาหรือแม้แต่การพิจารณาคดีซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่และเป็นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ฝ่ายตุลาการแล้วอธิบายให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนไออำนาจฝ่ายตุลาการทุกวันนี้เป็นหนึ่งในอธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นอิสระจากประชาชนนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรครับเป็นบุคลากรในฝ่ายตุลาการนั้นเป็นเสมือนอภิสิทธิ์ชนมีอยู่กลุ่มคนอยู่3อาชีพครับกลุ่มคนอยู่3อาชีพครับที่ผมไม่อยากใช้คำพูดไอ้นี่เลยฮะคือผมไม่พิสมัยเลยนะครับ1นะครับก็คือกลุ่มอาชีพผู้พิพากษาคือโดยหลักการครับมนุษย์ทุกคนนะครับย่อมทำเป็นภาวะเป็นปกตินะครับของมนุษย์ทุกคนเนี่ยการทำผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมไม่เคยเห็นใครเกิดมาแล้วไม่เคยทำผิดนะครับแต่นะครับ3อาชีพ1ผู้พิพากษาพิจารณากี่คดีถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดนะครับก็ไม่เคยต้องรับไม่เคยมีการแสดงความรับผิดชอบต่องานใดๆที่ทำแล้วผู้พิพากษา1คนปีนึงพิจารณาคดีผมไม่ทราบว่าเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติ365วันเนี่ยนะฮะถ้าพิจารณาวันละคดีเนี่ยนะครับตีซะว่า300คดีต่อปีอายุราชการนะครับทำงานพิพากษามาเนี่ย10ปี 3,000 คดีเป็นคนที่เกิดมาเป็นเทวดาอีกตนหนึ่งที่ทำอะไรไม่เคยผิดและไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับเป็นอาชีพที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพเหมือนนั่งกินนอนกินนะครับที่คุณทำอะไรก็ได้นะฮะคือโชคดีนะครับพิจารณาคดีได้คนที่มีจิตใต้สำนึกแล้วก็มีจิตนะครับมีอุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยก็ถือว่าเราโชคดีแต่น้อยมากครับเพราะเส้นทางกระบวนการเข้ามาของบุคลากรตุลาการนั้นนะครับมาตามระบอบข้าราชการครับ
มาจากการสร้างจิตสำนึกนะครับมาตามเส้นทางที่คัดเลือกเข้ามาเป็นอิสระจากภาคประชาชนอาชีพที่สองนะครับที่ผมรังเกียจนะครับต่อความเท่าเทียมเนี่ยนะครับก็อาชีพแพทย์นะครับเราจึงจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้มีนะครับกลุ่มมวลชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผู้นำนะครับแกนำชื่อคุณปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนาหรือว่าคุณอุ้ยนะครับที่ลูกแกเนี่ยนะครับไปทำคลอดที่โรงพยาบาลพญาไทนะครับซึ่งเป็นของคุณอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับแล้วก็ทำให้ลูกของเธอนั้นต้องพิการนะครับอันเนื่องมาจากว่าโดยเหตุผลนะครับเธอก็ฟ้องร้องนะครับกล่าวหาเรียกความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลที่ทำการผิดพลาดจนลูกของเธอต้องพิการนี่ก็อีกเช่นกันครับอาชีพหมอนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมหมอเนี่ยนะครับถึงได้มีค่านิยมต่อความเป็นลัทธิข้าราชการสูงเพราะว่ามันถูกสร้างนะครับช่องทางที่จะเข้าสู่ต้องคุณต้องได้เรียนนะครับต้องไม่มีเวลาหยุดคิดมีแต่เวลาทำที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าสู่สังคมเขานะครับโดยใช้เงินภาษีของประชาชนค่าเล่าเรียนที่เสียเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินภาษีประชาชนที่ลงไปให้การศึกษาบุคลากรทางการแพทย์แต่พอจบมานะครับกลับไปศรัทธาต่อกระดาษใบเดียวนะครับพ่อกับแม่ส่งเสียเลี้ยงดูมาขายที่ขายนานะครับไม่เคยปลูกความสำนึกต่อความกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องต่อประชาชนนะครับแต่กลับจบไปแล้วไปสำนึกต่อสักวันหนึ่งคือฉันก็จะเป็นนายนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งครับคล้ายๆกันนะครับกับอาชีพผู้พิพากษาส่วนอาชีพหนึ่งผมนึกออกแต่พูดไม่ออกนะครับที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับวันไหนนะครับนึกออกก็จะมาบอกนะครับขอละเอาไว้นะครับดังนั้นนะครับแนวทางนะครับนับจากนี้ก็ผมเองก็เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกแบบเดียวกับพวกท่านนะที่นี้นะครับดังนั้นก็วางกิจกรรมเอาไว้นะครับก็รณรงค์ให้ประชาชนเห็นก็ถือโอกาสนี้ในการเรียนรู้เลยว่ากระบวนการตุลาการนั้นทำอย่างไรนะครับให้ประชาชนได้ฉุกคิดนะครับและถ้าเราทำเต็มที่แล้วนะครับต่อฝ่ายตุลาการนั้นแล้วเขาไม่ตอบสนองก็คงต้องนะครับก็ผมก็ถือว่าไอ้สิ่งที่ผมรับปากพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ที่เป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบไปนะครับก็คงจะไปพูดอะไรกับพี่น้องประชาชนก็คงทำไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้นำเสนอแนวทางให้ท่านพิจารณานะครับทีนี้ก็ขอเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมฟังได้เสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางนะครับครับล่าสุดนะครับก็ได้รับทราบนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งข่าวว่าหลายคนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่บ้านที่นะครับได้รับทราบข่าวว่าอากงนะครับลูกความของทนายอนนท์นำพานะครับจะสู้คดีพี่น้องประชาชนที่บ้านหลายคนก็ร้องห่มร้องไห้ครับนี่นะครับก็เป็นน้ำตานะครับที่มันละลายออกมาจากเสาหลักที่เรียกว่าตุลาการนะครับโอเคนะครับผมก็ขอนะครับใช้เวลาที่เหลือนี้นะครับให้ท่านพี่น้องประชาชนนะครับนำเสนอแนวทางนะครับหรือแสดงความคิดเห็นครับท่านใดก่อนครับที่นั่งกันอยู่นี่นะฮะแบบแก่พรรษาทั้งนั้นเลยนะครับสงสัยจะแบบแหมไม่ต้องนะครับลุงผมขอเชิญลุงเอกก่อนเลยครับเพราะเชื่อว่าท่านมีแนวทางอยู่แล้วนะครับก็นะครับได้ชี้แนะพวกเราบ้างครับเชิญครับคือขอบคุณมากครับผมเอกนนทบุรีครับทั้งหมดเนี่ยผมมองแนวทางแล้วนะฮะคิดไปเรื่อยๆก็
็คือคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังล้าหลังอยู่มากฮะเพราะประชาชนเราเนี่ยยากจนมีแต่เวลาทำมาหากินผู้ที่มีความรู้เรียนมาแล้วสูงแล้วก็มาเสวยผลประโยชน์ความสุขแล้วก็ลืมกลับไปถึงบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่ทำมาหากินอยู่เพราะนั้นระบอบอำมาตย์เนี่ยมันจึงสร้างระบอบไว้แข็งแรงมากฮะสมมติลูกชาวนาจบมาเนี่ยจะเข้ารับราชการหรืออะไรเนี่ยจะถามบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรอาชีพอะไรถ้าลูกชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาเรียนเก่งๆนะบอกว่าอาชีพทำนาบิดามารดาอาชีพทำนาหรืออาชีพค้าขายก็ลำบากแล้วและอย่างเข้ามาแล้วเนี่ยมันมาได้ลาภได้ยศผมเคยผ่านที่เจริญมาเยอะหลายประเทศก็เห็นว่ายศเนี่ยนะมันทำให้คนลืมตัวครับบางประเทศนี่เขาไม่ใส่ยศครับเมื่อหลุดจากราชการแล้วก็ไม่มีประเทศไทยเรามันเอายศล่อแม้แต่การไปรับราชการสถานทูตต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้อยู่นานครับเทอมหนึ่ง4ปีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่นานแล้วไปสร้างอิทธิพลบารมีนะฮะแล้วก็ทำเป็นมาเฟียได้นี่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาอีกเยอะฮะเพราะเวลานี้ยังบอกว่าตาสว่างปากเนี่ยสว่างปากสว่างก็ติดคุกตาสว่างมันจะสว่างได้ไงครับอ่านหนังสือยังไม่อ่านเลยครับฟังสื่อก็ฟังอยู่ชั่วสื่อที่โฆษณาชวนเชื่อให้นับถืออยู่อย่างเดียวนะศาสนาก็จะรู้แต่ศาสนาเดียวไม่รู้หลายๆศาสนานี่คือปัญหาแล้วปัญหาอย่างเนี้ยมันมีการเข็นฆ่าประชาชนมาเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเอ๊ะปี16 19 35 52 53ทำไมมีการฆ่ากันแล้วเอ๊ะผู้ร้ายคือใครคำว่าฆ่าคือแล้วมีสังหารหมู่ด้วยนะการว่าฆ่ากับสังหารหมู่ก็ต่างกันฆ่าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกคิวสังหารหมู่เรียกแมสซัคเคอร์เพราะนั้นการสังหารหมู่เนี่ยเป็นอาญาอาชญากรครับแล้วการที่ใส่กาชาดนะที่ยิงประชาชนเมื่อพฤษภาครับใส่กาชาดกาเครื่องหมายกาชาดที่ทหารห้ามยิงเด็ดขาดครับมันเป็นกฎสากลอยู่ซึ่งลำบากมากสำหรับประเทศที่เป็นมาเฟียผมมองแล้วนะฮะประเทศไทยเนี่ยจะประนีประนอมนะครับยากคอมโพรไมส์นะฮะจะกลับเข้าคืนดีกันรีคอนซิเลชั่นยากจะมีเมตตาสงสารครับคอมพัชชันเนตยากเพราะฉะนั้นปัญญาอย่างผมคนเดียวเนี่ยก็ลำบากต้องช่วยกันคิดเยอะๆครับแล้วต้องมีทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องปาติซิเปตกันครับเราจึงจะไปได้ฮะคนเดียวไปไม่ได้ครับก็ฝากไว้ครับขอบคุณนะนะครับก็นะครับอย่างนั้นก็เรียงไมค์เลยคราวนี้นะครับขอบคุณครับผมเองก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติผู้อาวุโสนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่วันนี้เนี่ยตามที่จัดเนี่ยก็ตามในใจผมลักษณะเดียวกันคือเราเห็นเนี่ยเราให้โอกาสนะครับแล้วเราก็พูดแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็กลัวตอนนี้เราจะต้องเป็นฝ่ายที่ลุกบ้างนะครับลุกถ้าคุณไม่ลุกเนี่ยนะฮะเขาลุกเราแน่นอนแต่เราลุกเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้โดยการเจรจากันนะครับผมก็คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเวลานี้เทคโนโลยีเนี่ยมันกระจายไปเยอะนะครับคนก็รู้เยอะแต่คนก็ไม่กล้าพูดแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเท่าที่ไปสัมผัสมาเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งนักศึกษาต่างจังหวัดนะฮะแต่ละที่นะฮะเน้นไปทางภาคอีสานเนี่ยนะฮะรู้มากประชาชนรู้มากนะครับประชาชนได้สัมผัสแล้วว่าประชาธิปไตยส่วนหนึ่งที่เราได้รับเนี่ยมันกินได้ยังไงนะครับเกี่ยวกับการที่เรามีกำหนดให้เวลาตุลาการเราไม่ได้บังคับท่านนะฮะแต่เราก็อยากจะให้ความรู้เนี่ยท่านพูดออกมาว่าความยุติธรรมคืออะไรนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องเราต้องมีเวลาให้เขา
รัฐบาลเหมือนกันการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประชาชนเนี่ยให้โอกาสในการนำประชาธิปไตยกลับมาแต่ส.ส.เนี่ยก็กลัวพรรคก็กลัวแต่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าบอกเขาลักษณะว่าทำยังไงเพื่อไม่ให้กลัวทำยังไงเพื่อบรรลุให้มีการปองดองได้โดยไม่ใช่ปองดองลักษณะให้เขาเอาตุลาการมาจัดการอะไรต่างๆไม่ใช่ปองดองแบบเสมอภาคกันอีกประการหนึ่งทางอมาตย์หรืออะไรที่แล้วแต่เราจะเรียกนะครับเขาก็อายุมากๆทั้งนั้นนะฮะนะครับนะฮะคนที่อายุมากๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่รักลูกรักหลานเนี่ยเขาจะให้ลูกหลานนี่เจริญแต่คนที่เป็นอายุมากๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดข้อนั้นเขาคิดอย่างเดียวว่าต้องมีคนไปกราบไปไหว้นะครับเขาถึงจะอยู่ได้นะครับผมก็พูดพอประมาณนะฮะไม่อยากจะแรงกว่านั้นเท่าไหร่นะครับนะฮะข้อต่อไปถ้ารัฐบาลไม่ทำตามที่เราเรียกร้องเราก็เข้าใจสารภาพของเขาเนี่ยนะฮะเราเป็นมวลชนส่วนหนึ่งอย่างท่านเนี่ยมาพูดมาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเขาจะเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราก็ต้องลุกต่อไปนะครับแม้กระทั่งไปแจ้งศาลโลกนะฮะที่บอกเซนกันที่กรุงโรมอะไรต่างๆเนี่ยเวลานี้ผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งเนี่ยกำลังจะไปวันที่9ซึ่งเขาก็เสียสละมากนะฮะนะครับแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้ให้มันเร็วอย่าชักช้าถ้าท่านชักช้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโดนหมดนะครับแล้วถามว่ามีการนองเลือดไหมนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้มีการนองเลือดแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับคิดว่ามีการนองเลือดนะครับมีการนองเลือดแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับผมคิดว่าเราต้องรีบไปเผยแพร่แล้วก็อุดมการอันนี้เนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็เราได้รัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะประชาธิปไตยเนี่ยนะครับให้มีนโยบายไปสู่ประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อให้เขารู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรแต่ถ้าช้าเกินไปนะครับคนก็ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องใครของเขาเราไม่ต้องยุ่งเรายังอยู่ได้นะครับแต่เราพยายามเผยแพร่ว่าคุณอยู่ได้แต่อยู่แบบไม่รู้อนาคตนะครับเราส่วนหนึ่งที่เราไปเผยแพร่เนี่ยให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเสียสละมากเพื่อคนรุ่นหลังนะครับขออนุญาตพูดเรื่องอากงนิดหนึ่งนะครับขอประทานโทษนะครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุมากเลยนะฮะเขาพูดให้ผมฟังผมว่าคงจะกรณีคล้ายๆกันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเขาบอกผมว่าคนที่กำลังจะตายนะครับถ้าแช่งคนที่ทำให้เขากำลังจะตายขอให้ต่อให้ทำบุญขนาดไหนเขาก็ไม่ได้บุญคนที่โดนน้ำท่วมแล้วก็ไม่สบายหนักหรือกำลังลำบากมากๆแช่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่ไปทำบุญเยอะๆหรือเรียกคนทำบุญทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บุญหรอกครับขอบคุณนะครับครับเรายังมีเวลาอีก10นาทีนะครับก็ขอเชิญครับก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันนะฮะคือทุกแนวทางที่ทุกกลุ่มแสดงทั้งหลายเนี่ยที่ทำมานะฮะ
ผมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วคือ1ให้ความรู้กับประชาชนนะฮะคือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกกลุ่มทุกเราเนี่ยให้ตาสว่างให้เขารู้ความจริงมากที่สุดสิ่งสำคัญเวลานี้คือ1ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย2เวลาที่ควรจะทำเนี่ยต้องรวดเร็ว3ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นภัยกับตัวเองหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จคือความระมัดระวังอย่างยิ่งระวังตัวเองนะฮะระวังในเรื่องของวิธีการระวังในเรื่องของการกระทำทุกอย่างต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะอำมาตย์ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาไม่ธรรมดาแล้วกันขอบคุณนะมีสักท่านไหมฮะขอนะครับอีกสักท่านหนึ่งโอเคในช่วงเวลารอนี้ผมก็นึกถึงคำที่เคสของอากงนะฮะ SMS ที่อีมี่15หลักกับ14หลักนะครับหลักตัวท้ายไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะและศาลก็พิจารณาถือเอาว่านะครับเหมือนกันเนี่ยผมนึกถึงแหมถ้าเป็นหวยนะลอตเตอรี่เฉียดเลขท้ายตัวเดียวแล้วถ้าผมถือเอาบรรทัดฐานว่าศาลบอกเนี่ยนะครับมันไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยคือต้องรับผลกรรมเดียวกันเนี่ยผมก็จะไปขึ้นเงินเหมือนกันนะนะฮะถ้ารางวัลที่1เลขท้ายเฉียดผิดไปสักตัวนึงตัวสุดท้ายเนี่ยประเทศชาติถ้าไปอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่านะครับ1เนี่ยล่มจมแน่ก็นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับครอบครัวของกงก็นะครับลำบากมากครับเพราะว่ามีกับมีหลานนะครับที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องมาดูแลกงซึ่งอยู่ในสภาพที่วัยชราเนี่ยนะฮะก็ต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนซึ่งคุณอนันต์พานนะครับก็จะได้นำเลขบัญชีของพระอุนะครับหรือว่าอาม่าเนี่ยภรรยาของอากงเนี่ยนะครับลงใน Facebook ก็พี่น้องเรานะครับก็สามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยคุกคามจากมาตรา12ได้ครับถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรเสนอแล้ววันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดงานเสวนานะครับแล้วก็ขอนะครับย้ำนะครับว่าวันศุกร์นี้เรามีนัดกันเที่ยงวันนะฮะเราจะมาจะมีทำเวทีสนามเล็กๆนะครับอยู่ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวนะครับแล้วก็ไปยื่นจดหมายด้วยความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วกลับมาเวทีปราศัยกันต่อนะครับถึง 18:00 นในวันศุกร์ที่2นี้นะครับขอบคุณมากครับและขอให้ทุกท่านนั้นมีความสวัสดิภาพพ้นจากภัยคุกคามจากมาตรา112ทุกท่านครับขอบคุณครับ